Gen Z Reporters วันนี้ติดตามมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อวัฒนธรรมการเคี้ยวหมากซึ่งก็เป็นวิถีดั้งเดิมของชาวเอเชียในหลายประเทศนะคะรวมถึงความสำคัญของหมากพลูในพิธีกรรมความเชื่อของชาวอีสานติดตามกับนักข่าวพลเมืองนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะอันคอยขอขมากจุปากเจ้าแน่เนี่ยยำเห็นมันแดงเกลืออยากเที่ยวก็ได้กินการกินหมากเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนและผู้เฒ่าผู้แก่แต่ยังมีคนรุ่นหลังบางส่วนที่นิยมเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยรายมาสปีนี้คือเข้าปีที่8ตามั่งป.4 ป.5เริ่มต้นเคี้ยวหมากกันครับในการกินหมากจะมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่หมากใบพลูปูนสีเสียดแก่นคูณประโยชน์ท้องตามเกี่ยวมาคือหนึ่งเกี่ยวแล้วง่ามเขาอยากนอนนั่นสิเกี่ยวแล้วมันเศร้าอยากนอนเกี่ยวแล้วง่ามเขาสูญเขาง่ามมากจังสิเกี่ยวแล้วก็มีความสุขสำหรับผมเลยคือหนึ่งเวลาเขาป่วยเกี่ยวมันเป็นอาการง่วงนอนหิวนอนบ่เป็นจะอยู่ว่าไงบัดนี้เวลาเขาเกี่ยวมาเราเฮาเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ที่ง่ายที่นั่นดีพ้นสิ่งนี้มั้ยครับหมากยังมีความสำคัญในพิธีกรรมต่างๆที่ใช้หมากร่วมอยู่ในพิธีพิธีกรรมมันได้กับซ้ำมันจะต้องได้ไปแต่งคำหมากคำพูดไปแต่งหมากแต่งคู่บัดนี้ใส่จังพิธีพาต่างๆก็ได้ไปแต่งคำหมากใส่มงคลสีเฮ็ดเครื่องพวกประกอบพิธีกรรมนี่เป็นจังเฮ็ดเงียบคันดอกไม้เงียบคันบักเบงภาพประกอบพิธีกรรมได้นี่เขาให้ความสำคัญเติบอยู่ริมในมหาลัยแต่งเครื่องต่างๆจังบุญพอเบียดจังสิประแจ้งซอยกันประกอบอันนั้นอันนี้ที่เกี่ยวกับข้าหมากข้าพู่ก็ได้ท่านหมากท่านพู่ใส่จังบุญพอเบียดกับหมากท่านค่ำยาท่านกวกพู่กับท่านหนึ่งที่เป็นเครื่องอยู่ในนั้นมันจะของขาดก็ได้การกินหมากของคนรุ่นหลังมีเหตุผลในเรื่องสุขภาพเป็นหลักขณะที่ภายในคณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นความสำคัญในวิถีชีวิตนี้จึงได้มีการจัดสรรที่ให้เคี้ยวหมากรวมไปถึงการปลูกพลูเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆสืบสานวิถีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวแก่คนรุ่นต่อไปนักข่าวพลเมืองคณะวัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน